พอเราเห็นภาพแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยแคเลนเจนเจอก็เรียกแคเลนเพราะว่าจำไม่ได้แคเลนเธอหรอมันเธอใช่ไหมอะไรเงี้ยแคเลนก็จำเจนได้โอ้เจนหรออะไรเงี้ยก็แบบดีใจจังเลยได้แบบเจอเธอในบทอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คงถามสารทุกสุขดิบถามอะไร how are you อะไรประมาณนี้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเจนตอบไฟแล้วก็แต่ดีนะสบายดีแต่ว่ายุ่งมากดูซิว่าเขาถามว่าไงไม่ได้เจอมา5ปีนะคะน้องต้องจำนิดนึงไม่ได้เจอมา5ปีเป็นระยะเวลาในอดีตถึงปัจจุบันน้องคิดว่ามันน่าจะเป็นเทนส์อะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเป็น present perfect ถ้าจะถาม how are you ก็ต้องเปลี่ยนเป็น how have you been อะไรเงี้ยเป็นต้นที่พี่สอนไปใช่ปะพูดถึงก็มีเลยค่ะน้องๆค่ะในข้อ1ค่ะ how have you been เป็นยังไงบ้างล่ะที่5ปีผ่านมาเนี่ยนี่น่าจะถูกเก็บไว้ how do you doอันนี้ที่พี่สอนไปเมื่อกี้นี่เป็นเจอค่อนข้างฟอร์มอลคือเป็นทางการนิดนึงใช่ไหมถามแล้วก็ตอบกลับว่าอะไรคะน้องๆคนตอบเช็คแฮนด์พวก how do you do น้องตอบกลับว่า how do you do ใช่ไหมอันนี้ไม่ถูกเป็นเพื่อนกันตั้ง5ปีแถมไม่ได้เจอกันนานต่างหาก what have you done ทำอะไรลงไปเนี่ยสมมติว่าเอองานศิลปะน้องสวยงามมากเลยกลับมาทำไมมันมีรอยขีดข่วนน่าเกลียดน่าเกลียดแบบเธอไปทำอะไรกับมันเนี่ยอะไรไม่มีเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่ What am I doing What are you doing เธอกำลังทำอะไรน่ะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าตอบเป็น fine but really busy ผิดฉันตอบข้อหนึ่ง How have you been เอ้ยที่ผ่านมา5ปีเป็นไงบ้างอ่ะที่พี่บอกเจนก็ตอบเออโอเคนะแต่ยุ่งมากเลยไอ้จำไม่ได้เพราะว่าคุณเนี่ยดู terrific มากเลยดูดีจังเลยอะแล้วลดน้ำหนักหรือเปล่าประมาณว่าจำเพื่อนไม่ได้คนหนึ่งบอก I didn't want to forget you ฉันไม่อยากที่จะลืมเธอที่คุณเรื่องเลย I wouldn't remember you ฉันจำเธอไม่ได้หรอกอันนี้ would บวก verb ช่องหนึ่งอันนี้เป็นการสมมติใช่ไหมif บวก verb ช่อง2แล้วก็บวก would บวก verb 1เป็นการสมมุติที่เรียกว่า present unreal อย่างที่ชื่อมันบอกคือเป็นจริงไม่ได้ unreal real ว่าเป็นจริงไม่ได้ในปัจจุบันอย่างเช่นน้องบอกว่าตอนนี้หน้าตาน้องคิเรย์นะเขาแบบดูยังไงก็คิเรย์ครับเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังมุมกล้องไม่ช่วยแล้วน้องก็ if ค่ะสมมุติว่าถ้าน้องสวยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมในปัจจุบัน if I were pretty I were beautiful I would go out อะไร I would date อะไรเงี้ยฉันจะไปเดทกับผู้ชายเลยสมมุติอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนกันมันต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างแล้วฉันจะไม่จำไม่ได้เลยนะคงจะบอกว่า if I อะไร if you something เป็นการสมมุติซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเท่านี้ผิดนี่บอก I try to think of you ฉันพยายามที่จะคิดถึงเธอ think of someone คือคำนึงหาคิดถึงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมนี่เกี่ยวกับว่าจำไม่ได้นั่นเหลือข้อ4เขาข้อ4 I almost didn't recognize you ฉันเกือบจะจำเธอไม่ได้ recognize ก็คือเรามี memory อยู่ในซีเรียบรัมของเราใช่ป่ะว่าแบบคนเนี้ยเป็นภาพของเพื่อนเราแต่แบบจำไม่ได้ดึงมาจากเมมโมรีไม่ได้อะไรเงี้ยแทบจะจำไม่ได้เลยนะแบบเธอดูดีจังเลยลดน้ำหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยฉันตอบว่า4เขาบอกว่าดูจำไม่ได้เพราะว่าดูดีนะแล้วถามเพื่อนว่าลดน้ำหนักหรือเปล่าจากที่ใช่ไหมที่พี่บอกให้ดูคือเป็น present perfect ใช่ไหม have บอกว่าช่อง3ฉันมี since จะต้องบอกจุดต้นของเวลา since อะไรลดน้ำหนักหรือเปล่าผอมลงหรือเปล่าจากข้อหนึ่ง since I didn't see you จากที่ฉันไม่ได้เจอเธอนี่เหมือนจะใช่เก็บไว้ since you were fat อันนี้นี่นะจริงแล้วมันก็แบบเกือบเหมือนจะได้นะแต่ถ้าต้องไปพูด fat กับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยน้องจะโดนเขาตบหน้าด้วยกีบหลังนะคะน้องงั้นผิดเราจะไม่พูดแฟตกับใครเลยมากสุดก็ชับบี้ใช่ไหม
็คือท้วมๆอะไรเงี้ยนี่คือแบบนี่คือหยาบเป็นแบบหยาบ first degree แล้วนะคะยิ่งเหมือน first degree murder อะไรเงี้ยคือแบบด่าโดยเจตนาว่าอ้วนอะไรเงี้ย since I saw you last ตั้งแต่ฉันได้พบกับเธอครั้งสุดท้ายแห่นี่ฟังตัวดีนะ lastเหมือน since the last time I saw you นั่นเองแต่ว่ามีเปลี่ยนเป็น last เป็น adverb ขยายว่า see you saw you เมื่อไหร่ last ล่าครั้งสุดท้ายน่าจะถูกแล้วข้อ4 the time before since the time before เวลาก่อนหน้านั้นมันไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่า since บอกจุดเวลามันต้องบอกจุดเวลาที่แน่นอนเพราะฉะนั้นผิดเหลือ1กับ3 since I didn't see you ไม่เจอเธอก็แปลกๆถ้าเทียบกับ3 3ดีกว่าถูกไหมตัด1ออกเลือก3เธอลดน้ำหนักลดลงหรือเปล่าหลังจากครั้งที่เจอกันครั้งสุดท้ายแคเรนก็บอกใช่น้ำหนักลดลงเพราะอะไรที่ลดน้ำหนักบอกว่าเริ่มรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาเลยก็เลยเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายที่พี่บอกว่าเออเนี่ยไอ้โปรแกรมเนี้ยมันไม่ได้ให้แค่ more energetic แต่ว่ายังทำให้ลดน้ำหนักด้วยแล้วบอกได้นะว่าลดตั้ง10โลเนี่ยเพราะฉะนั้นมีบัตร also ใช่ป่ะน่าจะ not only หรือซิมีหรือเปล่าในตัวเลือกเห็นปุ๊บก็กาเลยค่ะน้องสอง That's when อีกอย่างนึงที่ทำให้น้องรู้ก็คือว่า not only but also เนี่ยถ้าสมมติน้องเนี่ยใช้ธรรมดาเลยนะว่าน้องไม่ใส่อยู่ข้างหน้า I did not only begin didn't only begin โอเคอันนี้ถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมันเว้นข้างหน้านี่นะเขาสลับเนาะเห็นไหมคะ did I มันสลับ inversion ใช่ปะสลับประธานกับกริยาอย่างนี้ปุ๊บน้องจะรู้เลยว่ามันจะต้องเป็นคำเชื่อมเป็น conjunction not only that's when ไม่ต้องกลับ that's when I แล้วก็บวก verb ธรรมดา then ก็เหมือนกัน so ก็เหมือนกันไม่ต้องกลับ not only เป็นตัวเดียวที่ต้องกลับ inversion ถ้าไว้หน้าสุดแล้วก็ถ้าให้ไฮโซไม่ได้อยู่ในประโยคแบบประธานกริยาปกติเจนก็เลยบอกว่าพอเห็นเพื่อนผอมนะฮะสวยน่าจะ10กิโลแน่ก็เลยอยากที่จะลดน้ำหนักบ้างและก็ขัดแย้งอย่างนะแต่ไม่มีเวลาแสดงว่าก็ต้องบอกความขัดแย้งใช่ไหม at some point บางทีคือ sometime at some point อย่างเช่นในบางช่วงเวลาอะไรเงี้ยฉันก็ไม่มีเวลา exercise มันคนละเรื่องกันถูกไหม That's why นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่มีเวลาให้ exercise มันไม่เกี่ยวกันเลยโอ้ข้างหน้าบอกว่าอยากที่จะลดนั่นเป็นเหตุผลไม่เกี่ยว In other words ก็คือหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหรืออธิบายอย่างง่ายๆว่านี่ก็ไม่เกี่ยวท็อปก็4 The problem is อยากน่าจะลดน้ำหนักแต่ปัญหาก็คือไม่มีเวลาอันนี้ใช้ได้